นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณคมนังนิทิตังอามะพันเตขอกราบคารวะพ่อครูและหมู่สงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจริญธรรมสิกขมาสและญาติธรรมทุกๆคนวันนี้วันพุธที่13กันยายนพุทธศักราช2566วันแรม13ค่ำเดือน9ปีเถาะช่วงนี้บรรยากาศบ้านราษก็คึกคักนะเพราะเราจะได้เตรียมต้อนรับแขกคนที่สำคัญของเรานะคือน้องน้ำที่จะมาเยี่ยมเยียนเราอยู่ทุกปีนะวันนี้พ่อครูอาจจะแสดงธรรมไม่ได้ครบคอร์สนะตั้งใจไว้ว่าจะแสดงธรรมชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เพื่อเบรกอีกครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าหลังที่พ่อครูเทศวันนี้ก็จะมีการประชุมบาลาจะต้องเตรียมวางแผนเตรียมต้อนรับน้องน้ำแล้วนะเราคิดว่าปีนี้เราจะพยายามทำเป็นแบบมืออาชีพนะคือไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงคอแล้วก็ค่อยขนของกันนะคิดว่าน่าจะขนตั้งแต่แห้งๆนี่แหละรถวิ่งไปวิ่งมาได้แล้วก็ทำกันแบบไม่ต้องทุลักทุเลเหมือนทุกปีนะไม่อย่างนั้นเสียชื่อมืออาชีพนะปีที่แล้วก็คิดว่าเราแน่แล้วเหมือนกันนะปีที่แล้วพอเริ่มรู้น้ำทั่วปุ๊บเราก็ขนจากโรงครัวเราย้ายทันทีเลยทุกปีเราจะเป็นขยักขยักย้ายจากโรงครัวแล้วก็มาเฮือนศูน
พอน้ําไล่มาถึงเฮือนศูนย์เราก็จะย้ายไปใต้อาคารบวรนะปีแล้วเราภูมิใจมากเลยว่าพอจากโรงครัวปุ๊บไปอาคารบวรไม่ต้องเสียเวลาสองขยักนะพอครูไปดูบอกว่าโอ้ทำไมไปไว้ตรงนี้เราไว้เป็นชั้นสองเลยสินะอาตมาก็ยังรู้สึกว่าโอ้น้ำยังห่างจากใต้อาคารบวรอีกตั้งเม็ดสองเม็ดนะสุดท้ายก็ต้องขึ้นไปไว้ข้างบนอยู่จริงๆอ่ะนะปีนี้เราคิดว่าทำให้มันไม่ต้องเป็นเรียกว่าสงสัยว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมอ่ะตรงไหนเซฟตี้เราก็ไปตรงจุดเซฟตี้เลยนะวันนี้วันแรกเราก็โฮงปัวไปก่อนเพื่อนนะเพราะว่าโฮงปัวเป็นจุดที่ต่ำสุดแล้วก็ไม่ต้องก็มีคนเสนอเหมือนกันว่าเอามาใต้เขื่อนศูนย์ก่อน นะแล้วค่อยไปบวรนะก็รู้สึกว่าปีนี้พวกเราจะสมองจะทำงานได้เร็วขึ้นนะย้ายไปบนชั้นสองอาคารบวรก็จบแล้ววันนี้นะงั้นก็จะมีงานเจพวกเราจะไปช่วยงานพวกอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลกันอีกแล้วอยู่ที่ตรงนั้นก็จบเลยนะก็ดูว่าเราพยายามไม่ให้มันทุลักทุเลแล้วก็ทำให้มันง่ายนำมาแต่ละปีก็เป็นอันมาคิดว่าเป็นเครื่องเช็คเครื่องตรวจสอบอย่างน้ำกันของพวกเราเหมือนกันใครมีสมบัติมากกว่านั้นก็จะทุกข์ทรมานมากนะแล้วไม่ทุกข์ทรมานเฉพาะเจ้าของสมบัติด้วยนะทุกข์ทรมานถึงท่านมือมั่นด้วยนะตอนนี้ท่านเป็นหน่วยโลจิสติกนี่จนตัวโค้งลงทุกวันแล้วนะตอนนี้ท่านบอกว่าท่านเสนอหมู่สมณะว่าให้ประกาศเลยเขตเฟสหนึ่งคนของออกอุปยพต้องออกให้หมดอย่างนั้นนะไม่มีใครมามัวอ้อยอิงห่วงข้าวห่วงของสุดท้ายพอน้ำท่วมสูงจริงๆอ้าวนิมนต์ท่านมือแม่มาช่วยค้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกปีก็จะลำบากลำบนอย่างนี้นะแต่ปีนี้คิดว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากญาติธรรมทุกๆเฟสได้ดีนะวันนี้พ่อครูจะใช้เวลาเดี๋ยวจะมาจะกินเวลาพ่อครูไปนะไม่ใช่ไม่เป็นไรก็จะอ้ามวิชั่วโมงเดียวไงเดี๋ยวก็นิมนต์พ่อครูต่อเลยอ้าวเรามาเริ่มต้นกันไปตาม SMS นี่แหละแล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆก็เป็นการเทศชั่วโมงหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทำไมเทศชั่วโมงหนึ่งมันเรื่องจ่อยๆนะชั่วโมงหนึ่งต้องชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะกำลังมันดีหัวลอยเยาะเจ้าแรกเลยเจ้าแรกหน้าเก่าแถมแก่แล้วด้วยใบฟ้าธรรมธารานาวาบุญนิยมสิบอันดับเพลงในโลกุตระที่โดนใจไพเราะของครูรักรักพงในทัศนะของลูกคนนี้สิบพกาดังนารี9คนโลกเก่าคนโลกใหม่เอ้ามัน2เพลงนะคนโลกเก่าเพลงหนึ่งคนโลกใหม่เพลงหนึ่ง2เพลง8สมรรถนะ7ปากาม6กองทัพธรรมกองทัพพุทธธรรม5แม่จ๋า4อีก1ฟากฟ้าอีกฟากฟ้าหนึ่งนี่ก็สองเพลงอีกหนึ่งฟากฟ้ากับอีกฟากฟ้าหนึ่งคนละเพลงสองเพลงสามขันติต้องไม่จางเขาชื่อว่าแสงธรรมต้องทอบวรโบราณจังเลยไม่ทันสมัยสองก่อนสิ้นแสงตะวันหนึ่งบูรณภาพโอ้โหบูรณภาพติดท็อป10เลยเดี๋ยวไม่ใช่ติดอันดับหนึ่งเลยโอ้โหไฟแนลเลยขอกราบขอบพระคุณครูรักรักพงศ์พ่อครูสมณะโพธิรักสำหรับศิลปะโลกุตระนี้ด้วยสุดเสียงสุดกล้าวค่ะ
พราะครูเล่าความหลังได้ยังมีอภิปโมทยังจิตตังลูกๆ ก็คงจะรื่นรมกันทั่วหน้าเช่นเดียวกับลูกคนนี้ค่ะกราบขอได้กรุณาเล่าสู่แบบนี้เรื่อยๆนะเจ้าคะอ้าวถ้าเผื่อว่าอาตมาแก่จริงก็คงจะต้องพูดเรื่องเก่าๆอย่างนี้แหละแต่ถ้ายังไม่แก่จริงก็คงจะไม่ค่อยได้เล่าเรื่องเก่าๆอย่างนี้เท่าไหร่นะก็ดูกันไปเพราะว่าพวกเราไม่ใช่ชาวดูใบนะชาวพวกเราชาวดูไป คุณโกสุมนาวาตัดเอาแค่นี้เนาะนามสกุลเอาแค่นาวานอกจากธรรมการพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะฟังธรรมวันนี้เวลาที่พ่อพูดถึงอดีตที่ผ่านมารู้สึกว่าพระครูมีพลังและมีความสุขลูกๆไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะชอบฟังเรื่องเก่าเนาะจะได้เป็นการให้พ่อครูได้พักและผ่อนคลายเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะอ้าวก็เป็นความเห็นอีกความเห็นหนึ่งต่อมาคุณใจธรรมสิทธินาวินฟังประวัติพ่อครูสนุกมากค่ะมีอะไรคือคอมเมนต์เยอะเนาะชอบค่ะได้ดูรูปเก่าๆในบรรยากาศมากเลยค่ะตอนนี้รูปเก่าๆนี่กำลังเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะฟังรูปแรกซ้ายมือนี่ชุดขาวยืนเรียงตับเนี่ยภาพที่นักเรียนพ่อช่างกำลังเรียนโรงเรียนพ่อช่างต่อมานี่ก็พ่อช่างภาพที่สองต่อมานี่ก็พ่อช่างกำลังไหว้ครูกันพระวิษณุเนี่ยกำลังไหว้ครูวันไหว้ครูส่วนภาพที่สามเนี่ย ภาพนี้ต้องเล่าและพอเกี่ยวถึงเพลงกระจุกที่กำลังยืนอยู่ทั้งหมดนี่แหละคือนักร้องที่ร้องกันด้วยกันไม่มีอาตมายืนอยู่ด้วยในที่นี้แต่อาตมาก็อยู่ในที่นี้นี่เป็นที่สถานีวิทยุรักษาดินแดนนี่พี่ล้วนนั่งดีปิโนอยู่ข้างๆนั่งดีปิโนข้างๆนอกนั้นนักร้องทั้งนั้นนั่นนี่ทินนี่พี่อาจสะอาดนินรามเมียพี่ล้วนเองอะนักร้องดังเหมือนกันร้องเพลงเยอะเหมือนกันอาจเป็นเสียงเยอะพี่อาจนะออกมานี่ใครมั่งนี่ข้างหลังนี่เจ้าทรงบุญทรงเจ้าทรงคนเขาได้ใครนี่พี่เป๊กหรือเปล่านี่สงสัยพี่เป๊กนะร้องนี่ก็เป็นเรื่องเก่าที่แต่ก่อนก็อยู่กับวงการพวกนี้ร้องเพลงอัตมานี่ชอบเรียงตัวคำไว้เลยนะเรียงไว้ตั้งแต่เด็กเลยเราเกิดมาชาตินี้จะต้องเป็นให้ได้ให้หมดเลยเนี่ย 1. ร้องแสดงแต่งเรื่องเพลงวาดภาคถ่ายร้องแสดงแต่งเรื่องเพลงวาดภาคถ่ายหนึ่งจะต้องเป็นนักร้องสองจะต้องเป็นนักแสดงสามจะต้องเป็นนักแต่งและแต่งนี่แต่งทั้งร้องทั้งแต่งทั้งเรื่องทั้งเพลงร้องแสดงแต่งเรื่องเพลงทั้งนักวาดนะทั้งวาดภาพทั้งถ่ายภาพเนี่ยเรียงไว้เลยตั้งแต่เด็กร้องแสดงแต่งเรื่องเพลงวาดภาพถ่ายแต่ก่อนนี้เขามีภาคหนังนะหนังนี่เขาต้องภาคเพราะงั้นเราต้องเป็นนักภาคต้องเป็นนักภาคแล้วก็ได้เคยเป็นด้วยเป็นนักภาคภาคลงหนังก็เคยภาคแต่ไม่มากลงแม้แต่ในโทรทัศน์ก็ได้ภาคแต่ไม่มากเขาให้ไปภาคแต่หนังการ์ตูนหนังดีๆเขาก็ไปภาคกันพระเอกนางเอกเราก็โอ้เนี่ยวิก็เราก็แหมเราก็ว่าเราแน่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้นะทั้งที่เราในชีวิตเป็นคารวาสเป็นก่อนจะไปอยู่โทรทัศน์ก็ทำมาก่อนด้วยนะอยู่กับนักพากย์ชั้นหนึ่งของประเทศเลยนะ
พลปัญญาเพนขออภัยเพนปัญญาพลชื่อลุงเพนเพนปัญญาพลกับเมียแกสีแม่สีสีปัญญาพลภาคหนังยึดโรงหนังเท็กซัสโรงหนังเท็กซัสฉายหนังแขกแกภาคคู่ผัวเมียแกภาคคู่เดียวนี่แหละภาคยันจนกระทั่งตายจนกระทั่งตายภาคจนแก่จนตายภาคหนังอินเดียหนังเท็กซัสเป็นที่รู้กันเลยโรงหนังเท็กซัสฉายหนังอินเดียถนนหน้าโรงหนังเท็กซัสในขายข้าวกะหรี่ข้าวกะหรี่แบบแปลงๆน่ะกะหรี่เจ๊กอ่ะเป็นหม้อตักกินโอ้ชามละ50ตังค์ที่30ตังค์เสร็จแล้วก็มีร้านขายน้ำหวานน้ำหวานนี่เขาจะหั่นแตงโมใครเคยกินมั่งน้ำหวานใส่กะโหลแก้วน้ำหวานแล้วก็หั่นแตงโมสุกเนี่ยอย่างจิ้นๆๆๆๆๆเป็นลูกเต๋าดิใส่น้ำหวานใครกินแกงกะหรี่ข้าวข้าวลาดกะหรี่เสร็จแล้วก็มาน้ำหวานถ้วยแถวนั้นแต่ก่อนเท็กซัสเดี๋ยวนี้สภาพเก่าๆหายไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหลือพวกนี้เลยประวัติศาสตร์พวกนี้เนี่ย อันนี้เนี่ยฉากพูดถึงฉากนี้เนี่ยอยากจะเล่านิดหนึ่งฉากนี้คือฉากเวทีแล้วอาตมาก็จัดการแสดงฉากที่เห็นนี่คือฉากสุโขทัยฉากสุโขทัยเจดีย์สุโขทัยแล้วเล่นในพวกนี้แสดงอยู่นี่ตัวแสดงข้างล่างนั่งกันพอดีตอนนี้เนี่ยคือโอเปเรตตาเป็นโอเปเรตตาไม่ใช่โอเปร่าเป็นโอเปเรตตาโอเปเรตโอเปเรตหรือโอเปเรตโอเปร่าหรือโอเปเรตตาเนี่ยมันต่างกันกับมิวสิคอลเพลย์มิวสิคอลเพลย์อยู่ถ้ามิวสิคอลเพลย์ก็คือเป็นละครเพลงละครเพลงก็แสดงออกมาแสดงก็อาจจะมีร้องเพลงด้วยมีพูดนี่ภาษาพูดแทรกอะไรอะไรด้วยเปิ้นอยู่เป็นเรื่องเป็นราวแต่โอเปร่าหรือว่าโอเปเรตต้าโอเปเรตต้าคือโอเปร่าน้อยๆโอเปร่าก็คือนั่นนะของฝรั่งเขาใหญ่เลยโอเปเรตต้าไว้โอเปเรตโอเปร่าเนี่ยร้องกันทั้งเรื่องเลยเรื่องโรมิโอจูเลียตก็ร้องกันทั้งพระเอกนางเอกทั้งตัวประกอบทั้งอะไรร้องทุกคนร้องหมดไม่มีคำพูดอย่างนั้นเรียกว่าโอเปร่าถ้าโอเปร่าตาก็ร้องทั้งเรื่องเหมือนกันแต่มันเรื่องสั้นๆของเขาเรื่องยาวเป็นชั่วโมงอัตมานี่ทำโอเปร่าแค่20กว่านาทีนะทำแสดงตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนพ่อช่างอยู่ทำเรื่องนี้แล้วก็ออกแสดงงานศิลปหัตถกรรมแสดงแล้วอาจารย์สมโรจน์สวัสดิรักษ์สวัสดิวัฒน์หรือสวัสดิรักษ์สมโรจน์อะไรเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้อำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมจำได้ว่าออกงานศิลปหัตถกรรมทีนี้ไปจัดที่ศิลปหัตถกรรมปีต่อมาแล้วไปจัดที่จุฬาไปจัดกันที่จุฬาแล้วอยากได้เรื่องนี้อีกชอบมากก็อาจจะเป็นไปแสดงซ้ำอีกก็ได้ไปแสดงซ้ำได้นักแสดงกับชุดใหม่แต่มาต้องซ้อมเป็นเดือนนะทั้งร้องทั้งออกท่าทางอะไรอาตมาก็เป็นคนดีไซน์หมดลองสาธารณคุมหัดฝึกแสดงนะลองให้มันซิงกันให้มันซิงคนไหนกันให้มันเข้ากันได้นะก็ได้ทำพวกนี้มาถ้าอยู่จริงๆเนี่ยไม่แน่นะนี่ถ้าอาตมาอยู่ทางคารวาอาจจะสร้างอบ
โอเปร่านะให้คนไทยร้องโอเปร่าเลยปล่อยอินานิโมอย่างนี้เลยโอเปร่าอันนี้ไม่ใช่ร้องนี่ละครธรรมดานี่จะร้องสีมาสเทียนนั่นนี่ใครคนกลางนี่กับเมียเขาเนี่ย อะไรอ่ะเมียฉลองอ่ะลืมชื่อลืมไปหมดแล้วคนกลางไม่มีใครตัวลิบน่ายืนตัวลิบดิบในของเก่าเนี่ยพวกนี้ก็โอ้โหเรื่องแสดงนะแสดงแต่งเรื่องเพลงวาดภาคทายนี่ก็เอาละผ่านไปนะเราเรื่องเก่านี่ยอมแก ต่อมาอะไรอ่ะก็รูปเก่าๆฟังพ่อครูเล่าเรื่องเก่าๆครับอัมพรคุณศักดิ์สิริชอบฟังพ่อครูเล่าเรื่องเก่าๆครับและอยากให้เด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงแม่มูลแม่จ๋าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อเป็นแม่จ๋าแล้วอยากให้รุ่นใหม่ๆร้องมันร้องค่อนข้างยากอยู่ถ้าจะให้เพราะมันต้องมีความสามารถหน่อยเพลงเนี้ยอุมาพรร้องได้ดีร้องได้ดีทีเดียวเสียงมันต้นฉบับที่ร้องคนแรกคือเกษณีร้องเป็นนักร้องขวัญดาวอาตมาคัดขึ้นมาร้องเสียงแกค่อนข้างจะแข็งหน่อยแล้วก็ร้องก็รู้สึกผ่อนใช้คำใช้อะไรออกมาก็มันก็แข็งอยู่บ้างนะมันไม่เหมือนอุมาพรร้องโอ้ออกมาได้ดีปล่อยคำปล่อยเสียงปล่อยอะไรต่างออกมาไวเบรชั่นก็ดีพอสมควรส่วนเกษณีไวเบรชั่นจะมากกว่าหน่อยมันมากไปหน่อยนะแต่อุมาพรนี่ได้พอดีร้องได้ดีมากไวเบรชั่นก็หมายถึงว่าทำเสียงสั่นๆฮะลูกคอเสียงลูกคอเข้าไวเบรชั่นเสียงลูกคอเขาอะช่วยแปลให้ผู้ชมทราบด้วยบางคนไม่ทราบบางผู้ชมบางคนไม่ทราบเลยว่าผู้ชมบางคนไม่ทราบนะลูกคอครับลูกคอต้องอะไรอ่ะนักร้องลูกทุ่งชื่ออะไรสามชั้นฮะไม่ใช่เอาชั้นถ้าผู้หญิงก็กินผู้ชายอ่ะฮะพิธีกรไกรราชไม่ใช่ฮะสร้อยอะไรควายช่วยอะไรนะคำสร้อยอ่ะมนสิทธิ์ครับมนสิทธิ์คำสร้อยโอ้โหใจนี่อย่าให้ใครมาโอ้โหกันกี่ชั้นกระดาษของเขาลูกคอกี่ชั้นกระดาษอาตมาไม่เก่งลูกคอยิ่งสุนทรภพแล้วก็ชอบแม่เอ้ยชอบงามไม่ละไม่มีเลยลูกคอตลอดแกร้องไม่มีเพลงแกร้องไม่มีไม่ปีลูกคอเลยสุนทรภพต่อมาสว่างแสงขวัญดาวน้อมกราบนมัสการพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะลูกขอกราบเรียนถามพระครูว่าพ่อครูเป็นสมณะผู้มีปฏิสัมภิทาญาณคืออย่างไรคะน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะปฏิสัมภิทาญาณหมายความว่ามีญาณปัญญามากมีญาณปัญญายิ่งมีญาณปัญญาอันยิ่งซึ่งมีปัญญาอันยิ่งนี้ประกอบไปด้วยอัตตปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาประกอบไปด้วย4อย่าง1คือในความรู้อันยิ่งมีปัญญาอันยิ่งเนี่ยปฏิสัมภิทาญาณคือปัญญามีปัญญาอันยิ่งนี้มันพร้อมไปด้วย1เนื้อแท้เนื้อหาสาระ2พร้อมไปด้วยธรรมะไปด้วยธรรมะ3พร้อมไปด้วยภาษานิรุตติ
ภาษาพยัญชนะต่างๆมีมากพอสี่ปฏิภาณไหวพริบเป็นไหวพริบเป็นความเฉลียวฉลาดอยู่ในนั้นพรักพร้อมสี่ประการอาตมาก็พอมีสิ่งนี้อยู่ผู้ที่มีความรู้ก็สามารถรู้ได้เป็นผู้ที่จัดอยู่ในพวกยอดของผู้รู้ซึ่งมีพระเกจิหรือว่าพระอัตถกถาจารย์ท่านเรียงเอาไว้เป็นสี่ชั้นอรหันต์ที่เรียกว่าอรหันต์ไม่มีอะไรเลยคือสุขวิปัสสโกมีแต่วิปัสสนาญาณอย่างเดียวแล้วก็เห็นแจ้งบรรลุส่วนอีกคนหนึ่งมีเตวิโชเขาถือว่าเตวิโชเนี่ยสูงกว่าสุขวิปัสสโกอาตมาเห็นว่าถ้าจะเอาจริงน่าจะเป็นสุขวิปัสสโกสูงกว่าเตวิโชเตวิโชเนี่ยเป็นพวกสมถะถ้าสุขวิปัสสโกเนี่ยเป็นพวกวิปัสสนาเป็นพวกไม่ใช่สมถะนะสามชลภิญโญมีอภิญญาหกชลภิญโญส่วนขั้นที่สี่นี้เรียกว่าปฏิสัมพิทัปปโตคือมีพวกปฏิสัมพิทายานนี่แหละที่มีอัตตปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทานิรุตติปฏิสัมพิทาและปฏิภาณปฏิสัมพิทานะขยายความพอสมควรต่อมาสื่อฟ้าศีลภูวนามนุษย์หูเทียมคุ้นชินการฟังธรรมะพ่อครูโดยการอ่านปากอ่านปากมาแต่ FM TV เก่งนะเขาอ่านมือเขาว่ายากแล้วอ่านปากรู้ด้วยโอ้โหละเอียดอย่างนั้นนะเก่งอ่านปากก็รู้ว่าพูดว่าอะไรนะอ่านปากจนถึงบุญนิยมฟังมาแต่เอฟเอ็มจนถึงบุญนิยมตั้งแต่การแต่กู้ตั้งแต่กู้ชาติ48ในนามสามสาวสามสามมีสกกปฟชชคุณก็รู้คนเดียวสกกคือใครปฟคือใครชชคือใครอาตมาจะไปรู้ด้วยคุณเหรอนะชื่ออะไรคุณก็เขาถนัดชอบตัวย่อคนเนี้ยแล้วอาตมาก็ถนัดงงเหมือนกันเขาใช้มาก็เขาถนัดใช้มาอาตมาก็ถนัดงงเหมือนกันอ้าวก็ว่าไปนะมาต่อมวลมหาปชชนะประชาชนเนี่ยเอาอีกประชาชน57ถึงปีล่าสุด66ช่วงที่เครื่องช่วยฟังเสียไปกับการชุมนุมบ้างอุบัติเหตุบ้างเหตุสุดวิสัยบ้างคุณกับน้ำเสียงพ่อครูเทศนาธรรมมา10ปีแม้อยู่ในโลกเงียบกราบอนุโมทนาธรรมพ่อครูสาธุอ้าวก็รูปธรรมนามธรรมนอกก็นางสารก็สนใจธรรมะน่ะดีแล้วนะก็ว่าไปเขาก็เป็นศิลปินเหมือนกันหากินทางวาดรูปนะคนนี้ต่อมาคุณจนแท้บุญคุ้มมาจนกราบคารวะพ่อครูรัติภูมิสงขลาภาพเสียงชื่อรัติภูมิสงอยู่สงขลาในสงขลาครับฮะอำเภอหนึ่งอยู่ในสงขลาครับอะไรนะเขาอยู่ที่รัตภูมิโอ้ยอาตมานี่ไม่มีความรู้ทางภูมิศาสตร์เลยเนาะอ๋อรัตภูมิสงขลาภาพเสียงชัดเจนครับอ้าวตอบรับความทางเทคนิคมากุญชานรงจินดาธรรมท่านผู้ใดทรงคชาทานทำยุทธหัตถีชนะชนชนะขุนสามชอดเจ้าเมืองชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดผู้มีอิจฉาอัจฉาชัยอันนี้ชัยเขียนมาชัยผู้มีอัจฉาชัยอันทนไม่ได้ต่อความกรุณาน่าจะเป็นอัจฉาใสเนาะผู้มีอัจฉาใสอันทนไม่ได้ต่อความกรุณา
ข้าพเจ้าขอกราบคารวะด้วยเบญจางคประดิษฐ์ด้วยอัสดางคประดิษฐ์แทบเท้าพันนิยตโพธิสัตว์เจ้าองค์นั้นด้วยความรักอย่างยิ่งด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยความศรัทธาอย่างยิ่งครับเอาผู้ทรงกชาทานที่ไปทำยุทธาธิกับชนะคุณขุนสามชนเจ้าเมืองชอดมาเนี่ยมาเกี่ยวข้องมาถึงยุคสุโขทัยครับเป็นผู้มีอาชาสายมาเกี่ยวข้องกราบคนโน้นแล้วก็มากราบอาตมาอะไรเนี่ยพระคุณรามคำแหงก็ว่าไปแต่ละคนเข้าใจยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกต่อมาคุณจีแก้วประดิษฐ์หนูโชคดีมากค่ะท่านได้เจอผัสสะทุกวันแล้วเอาอยู่ยังไงนอนหลับไม่ฟื้นนอนหลับไม่ตื่นไม่เจอผัสสะถ้าตื่นออกมาลืมตาก็มีผัสสะแน่นะก็เจอทุกวันดิก็ต้องตื่นทุกวันถ้าไม่ตื่นเลยก็แล้วกันนะคงไม่มาเขียนมาหาตื่นอยู่ก็ต้องเขียนมาหาแต่ก็ตื่นอยู่หนูโชคดีมากค่ะได้เจอผัสสะทุกวันและก็ได้อ่านผัสสะทุกวันสนุกทุกวันค่ะดีมากนะฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าผัสสะนี่แหละเป็นตัวสำคัญของการปฏิบัติธรรมอย่างพวกไปนั่งหลับตาเนี่ยอาตมาก็ต้องย้ำหัวตะปูอีกว่าเลิกเถอะมันผิดศาสนาพุทธมันไม่เป็นศาสนาที่มีจรณะ15ศีลไม่มีอัปนกปฏิปทา3ไม่มีในการปฏิบัติมันไม่ใช่ศาสนาพุทธโอ้จะทำยังไงเขาจะได้รู้สึกรู้สาว่าจริงเหรอน่าจะสะดุดใจมั่งตรวจสอบดีๆอ่านพระไตรปิฎกให้แตกๆอ่านดีๆไม่ต้องอ่านหลายสูตรหาเลือกสูตรอ่านตั้งแต่สูตรแรกก็อ่านไปเถอะสูตรเดียวก็ได้พรหมชารสูตรสูตรเดียวก็ได้อ่านดีๆเถอะไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยไม่มีฐานที่ตั้งในการปฏิบัติแล้วมันก็โมฆะในศาสนาพุทธเท่านี้นะจุดเท่านี้ถ้าอ่านเข้าใจแล้วก็จะรู้สึกสะดุ้งเฮือกเลยนะโอ้โหไปหลงงมงายหลับตาปฏิบัติอยู่ได้เป็นลูกศิษย์เดรัจฉีลูกศิษย์ชาวนอกพุทธกันได้อยู่ตั้งจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเสื่อมมาตั้งหลายร้อยปีแล้วก็เป็นโง่เง่านะเสื่อมกันมาเรื่อยเรื่อยมันก็เป็นจริงอะนะเสื่อมก็ไม่อยากให้เสื่อมนะก็บอกกันผู้ฟังด้วยดีได้ปัญญาฟังดีๆไปพิจารณาดีๆแล้วก็ตรวจสอบดีๆนะคุณสิสสิการเพียรเริงพุทธน้อมกราบนมัสการท่านสมณะท่านสุกมาด้วยความเคารพศรัทธายิ่งได้ฟังการแสดงธรรมแล้วทำให้เข้าใจความยินดีทำให้เข้าใจความยินดีการทำใจในใจมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เป็นรากเหง้าข้อที่1ข้อที่2ในมูลสูตร10ความยินดีคือฉันทะเป็นข้อที่1เลยข้อที่2นมนสิการการทำใจในใจข้อที่3คือผัสสะใช่ป่ะข้อ1ข้อ2ยินดี2มนสิการข้อที่3ความสำคัญคนทุกคนนะเกิดความยินดีได้คนทุกคนทำใจในใจได้เพราะการทำใจในใจมันเป็นสัญชาติญาณทุกคนก็ทำใจในใจแต่เป็นการทำใจในใจที่มีกิเลสเป็นเจ้าเรือนมีกิเลสเป็นเจ้านายก็เลยกิเลสเป็นการบุญบัญชาการในการทำใจในใจใจในใจมันจึงล้มเหลวใจในใจถึงเกิดกรรมเกิดการกระทำออกมาอย่างที่กิเลสมันเป็นตัวบงการพยายามวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าจะให้มีผัสสะมีเวทนาจึงจะ
เกิดสมาธิเพราะสมาธิที่ไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาปฏิบัติไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าตามมูลสูตรนี่ชัดๆต้องมีผัสสะแล้วก็มีเวทนาจัดการกับเวทนาเอากิเลสออกในเวทนานี่แหละเป็นกรรมฐานเวทนา108อาตมาก็อธิบายยืนยันหลักฐานอ้างอิมามหมดจนป่านนี้แล้ว50กว่าปีแล้วบรรยายธรรมะทำเวทนาให้เป็นหนึ่งไม่ได้มันมีสองมันมีเวทนาเกกับเวทนาแท้ทำเวทนาเกให้เลิกไปเหลือแต่เวทนาเดียวเอกสโมสรนาภวันติให้ชุมประชุมลงเป็นเอกสโมสรนาประชุมลงเป็นหนึ่งก็อธิบายหมดแล้วตามพระพุทธเจ้ายืนยันไว้ในปฏิปิฎกเล่ม10ข้อ60นะทวเยนะเวทนายะเอกสโมสรนาภวันติเนี่ยอาตมาก็จำพระบาลีได้ด้วยนะเพราะว่าพูดมานานพูดมาเยอะนะทำดีๆศึกษาดีๆอาตมาละสงสารพูดที่ไรก็สงสารพวกหลับตาปฏิบัติมันเสียเวลาเกิดมาชาติหนึ่งเสียเวลาเปล่าเขารักศาสนาเขาอยากได้นิพพานแต่มันผิดมันผิดทางว่าไม่รู้จะทำยังไงมันเสื่อมจริงๆครับเสื่อมตามครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆเดี๋ยวนี้ก็ยังหลงครูบาอาจารย์อยู่ไม่มีปรโตโคสะมันก็เลยไม่เกิดสัมมาทิฏฐินะไม่ฟังคนอื่นบ้างดีไม่ดีก็อย่างว่าแหละมันก็ถึงวาระเนาะซวยที่ผู้รู้ทางเถรสมาคมหลักใหญ่มาตีอาตมาซะอีกหาว่าอาตมาเป็นกบฏเป็นผู้ผิดแล้วก็ไปยึดอย่างที่เถรสมาคมที่ผิดๆกันอยู่นั่นน่ะครูบาอาจารย์ใหญ่ๆทางเถรสมาคมผู้รู้ศึกษาพยัญชนะจบปริญญาเก้าจบด็อกเตอร์มาจากพุทธศาสนานอกประเทศถึงไปถูกเขาครอบงำมาแล้วไปอะไรต่ออะไรเขาทั้งๆที่นอกประเทศมันไม่มีพุทธศาสนามันก็ได้แต่ศาสนาโลกีมาพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธมันโลกุตระและจะมีประเทศไหนเขามีความรู้พุทธศาสนาโลกุตระทำไมใช่เมืองไทยแต่มันเสื่อมจริงๆมันยืนยันยุคนี้มันเสื่อมไปโลกุตระหายไปตามพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์ไว้ในอานิสูตรนะอานิสูตรกลองอนังกะเพราะมันเสื่อมมันจะเสื่อมไปแล้วก็เสื่อมจริงๆอาตมาก็มายืนยันแล้วอาตมาก็พูดต้องจำนนจำเป็นจำต้องจำยอมบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มากอบกู้เอาโลกุตระมาสถาปนาลงไปใหม่เพราะมันหายไปจริงๆก็ยืนยันละจนป่านนี้แล้วนะจนจวนจะตายอยู่แล้วก็ต้องถ้าพูดอย่างนี้แล้วยังไม่เชื่อยังไม่ชัดเจนคนก่อนจะตายนี่ยังไงก็พูดความจริงนะอาตมาก็ใกล้จะตายแล้วก็เชื่อมั้งเถอะอ้าวต่อคุณธนกฤตสินหสิริรับชมรับฟังที่ตำบลนาพูนอำเภอวังชินจังหวัดแพร่ภาพและเสียงชัดเจนครับขอบคุณภาพเสียงชัดเจนนะตอบรับมาอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็ขอบคุณนะคุณสารินทองธรรมชาติกราบนมัสการพ่อครูท่านสมณะและท่านเสกมาศทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะร่วมรับชมที่มหาสารคามชัดเจนดีอ๋อนี่ก็รายงานผลมาขอบคุณทีมสื่อบุญนิยมมากๆค่ะได้รับสัมมาทิฏฐิมากมากค่ะทุกๆครั้งที่ชมค่ะดีคุณสว่างแสงแสงบุญบุญสุขกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกมาด้วยความเคารพค่ะรับชมอยู่ที่อุทยานบุญอุบลค่ะโอ้โหรับชมอยู่ที่บุญอุทยานอุบลนี่เองที่นี่ฝนกำลังตกค่ะนี่มาเมื่อไหร่เนี่ยบอกที่นี่กำลังตกป่านนี้มันหยุดตกแล้วยังนึกกำลังตกนี่มันไม่ใช่ปัจจุบันนี้อันครับนะอันที่12ครับโอ้หน้าเก่าแล้วต่อมาคุณซึ้งซื่อวิเชียรครับ
ขอกราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงสุดกล้าวครับผมขอให้พ่อท่านช่วยอธิบายคำว่าอจินไตยสี่ด้วยครับนะอจินไตยสี่ด้วยครับอันมีหนึ่งพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าสองฌานวิสัยของผู้ได้ฌานสามวิบากแห่งกรรมสี่ความคิดเรื่องโลกอันนี้คงจะอธิบายกันได้ยาวเดี๋ยวดูสิว่าดูดีโอ้โหอีกอีกแผ่นหนึ่งนะอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็มีอีกหน้าหนึ่งก็คงจะอธิบายนี่อาจจะใช้เวลาจนหมดในอันนี้ก็ได้อันหลังถ้ายังไม่ก็ต่อทีหลังหนึ่งพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าอจินไตยก่อนคำว่าอจินไตยคืออะไรอจินไตยแปลว่าคิดมันไม่ใช่ความคิดของคนที่จะคิดได้เอาใช้ตรรกะใช้เหตุใช้ผลฟังให้ดีนะใช้เหตุผลคนที่ศึกษาธรรมดาธรรมชาตินี่ใช้เหตุผลเหตุผลเป็นเรื่องสมมุติสัจจะเป็นสมมุติธรรมมันไม่เข้าถึงปรมัตถธรรมหรือปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะคือจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ผ่านมันไม่พ้นอจินไตยมันเป็นอจินมันยังอยู่ในภาวะที่ยังไม่เข้าไปถึงปรมัตถธรรมปรมัตถสัจจะรู้เยอะแยะในเถรสมาคมนี่กองเจงเพ่งเลยผู้รู้แต่รู้แต่พยัญชนะรู้แต่สมมุติสัจจะไม่สามารถมีภูมิธรรมลึกเข้าไปอ่านจิตในจิตคือจะต้องรู้จักทั้งตั้งแต่กายในกายกายในกายในคำว่ากายในกายมันก็ต้องมีนอกใช่ไหมถ้าไม่มีนอกเราจะเรียกกายในกายได้ไงมันมีละไว้ในฐานที่เข้าใจกายในกายแล้วก็เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเพราะงั้นมีอจินไตยกันอยู่ยังเข้าไม่ถึงสภาวะกายคืออะไรแล้วในกายคืออะไรเพราะฉะนั้นคำว่ากายคืออะไรก็ยังไม่สมาธิฐิกายในกายมันจะปฏิบัติเข้าไปกายในกายได้ไงเขาก็จะหลงผิดชัดเจนชัดเจนคือไงเขาก็จะเข้าไปอยู่ในกายในกายตามพยัญชนะเพราะฉะนั้นเขาก็หลับตาเห็นไหมก็บอกกายในกายนี่เอาก็หลับตาที่กายก็เข้าไปข้างในข้างนอกไม่เอาตัดข้างนอกทิ้งเมื่อตัดข้างนอกทิ้งผิดเลยเพราะคำว่ากายตัดข้างนอกทิ้งไม่ได้เลยธรรมะพระพุทธเจ้าต้องมีข้างนอกด้วยต้องมีข้างในด้วยเสมอไปเป็นเทวะเป็นภาวะสองปฏิบัติหลับตาไม่มีกายภายนอกโมฆะผิดเลยพูดเท่าไรเขาก็ยังอจินไตยเลยเองไม่รู้เรื่องรู้แต่พยัญชนะนั้นอาตมาพูดเข้าไปถึงปรมัตถสัจจะไปถึงปรมัตถธรรมเขาก็ยังเปิดไม่กระเตื้องจบปริญญาจบได้รับตำแหน่งยศศักดิ์ไปถึงขั้นขอไปถึงสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จทุกชั้นถือว่าไปเครื่องชี้บ่งของทางสูงทางศาสนาพุทธกระแสหลักมันคำว่ากายคำแรกไม่สัมมาทิฏฐิไม่พ้นสักกายทิฏฐิคำแรกสังโยชน์คำแรกนี่เลยสังโยชน์สิบไม่รู้เรื่องปฏิบัติธรรมะเป็นอจินไตยโมฆะได้แต่อะไรปัทภปรมบุคคลได้แต่เป็นปัทภปรมบุคคลคือได้แต่ทำ
โดยบทได้ธรรมะแต่เพียงบทความบทภาษาบทพูดปัทถปรมะเท่านั้นปัทถปรมะแปลว่าอะไรผู้ฟังพุทธพจน์ก็มากบอกสอนก็มากไม่ใช่ผู้ไม่รู้นะปัทถปรมะบอกกันแปลว่าบัวใต้โคลนบัวใต้ต้นบัวระดับที่สี่ผู้ฟังพุทธพจน์ก็มากบอกสอนก็มากนะมีอีกอันหนึ่งด้วยทรงจำไว้ก็มากฟังพุทธพจน์มากจำไว้ได้ป่ามากบอกสอนก็มากแต่ไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้นี่คือผู้ปัทถปรมะแต่เขาก็ไม่รู้เขาก็อจินไตยอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นปัทถปรมะแต่เขาเป็นปัทถปรมะแม้แค่เขาเองน่ะเป็นปัทถปรมะไม่ใช่คนไม่รู้คนรู้พระพุทธพจน์มากโอ้โหยกย่องรับถือกันเลยรู้มากจำได้มากสอนได้มากพับใจปิดกเคลื่อนที่อะไรเงี้ยแต่ไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ไม่เข้าถึงธรรมตัดกรอบบรรลุธรรมอาจจะพอพูดได้โมเมว่าเอ๊ะเราน่าจะพ้นโสดาสกิทาอนาคาอธิบายเข้าไปถึงให้จิตเจตสิกรูปสิถึงนิพพานหรือว่ายังไม่ถึงนิพพานระดับได้ไหมสาธยายไม่ได้หรอกนะไม่เหมือนอาตมาชี้แจงสาธยายนะเพราะคำว่าอจินไตยจึงหมายความว่าได้แต่ตรรกะได้แต่ภาษาไม่รู้สัจจะความจริงได้นะทีนี้อจินไตย4พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าอาตมาก็ไม่อาจเอื้อมอาตมาก็ต้องถือว่าอจินไตยอยู่ในพุทธวิสัยแน่ยังล่วงล้ำเข้าไปไม่ถึงเขตขีดของพระพุทธเจ้าไม่บังอาจถ้าอาตมาเป็นมหาโพธิสัตว์เป็นระดับ8น่าจะพอพูดได้เพราะว่ามันชิดและใกล้พุทธวิสัยเข้าไปแล้วแต่อาตมายังขั้นอยู่อาตมาเป็นแค่ระดับ7ยังไม่บังอาจไม่อาจเลื่อมแต่อาตมาพูดถึงส่วนหลายๆส่วนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาฝึกตนมาเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละแน่นอนอาตมาก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่อาตมาก็ต้องรู้ระดับรู้ส่วนรู้สัตว์เพราะฉะนั้นพุทธวิสัยก็คือวิสัยของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องยกไว้ก่อนที่นี่สองมาถึงฌานวิสัยตัวนี้จะพูดกันนานมาถึงฌานวิสัยคำว่าวิสัยคำเดียวเนี่ยหมายความว่าเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ในตัวคนแล้วตั้งแต่ขั้นหนึ่งอาตมาอธิบายใสนี่มาหลายใสแล้ว1อาศัย2นิสัย3วิสัย1อาศัย2นิสัย3วิสัย4อนุสัยนะอาศัยนี่ก็คงพวกเราก็จะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นภาษาไทยไปแล้วเดี๋ยวนี้คำว่าอาศัยคือสิ่งที่จะต้องมีช่วยตนอยู่ตลอดเวลาต้องอาศัยมันอยู่ก็ทับไปเลยก็ต้องอาศัยมันไปในชีวิตของเราต้องอาศัยอะไรอันนั้นแหละกายวาจาใจคุณมีพฤติกรรมมีอาการก็อาศัยมันทั้งนั้นแม้แต่ที่สุดเจตสิกต่างๆก็ต้องอาศัยนะเจตสิกต่างๆนะตั้งแต่กายิกะเจตสิกเวทนากายิกะเจตสิกะกายิกะคำแรกเลยเวทนาตัวแรกกายิกะเวทนา108ต้องมีคำว่ากายต้องมี2เสมอกายิกะเวทนาแล้วปชี้อีกทีเจตสิกะเวทนาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้
นั่นหนึ่งเข้าใจคำว่าเจตสิกแล้วเจตสิกระดับอาศัยเจตสิกระดับนิสัยเจตสิกระดับวิสัยเจตสิกระดับอนุสัยตัวนี้ฝังแน่นอยู่ในจิตเลยอนุสัยเป็นตัวหลักเลยที่จะถอดถอนเป็นยากที่สุดนะรังคตคุณเข้าใจสภาวะธรรมของภาษาที่เรียกตั้งแต่กายิกะเจตสิกะหรืออาศัยนิสัยวิสัยคือสยะนี่สยะแปลว่าตนแล้วก็อนุสัยพวกเนี้ยคุณไม่เข้าใจสภาวะธรรมคุณไม่รู้ความแตกต่างของมันยังไงศึกษาธรรมะไปก็ไม่มีความรู้พอละเอียดไม่พอลำดับอันเป็นลาดลุ่มเรียงลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นี่ไม่เข้าใจพวกนี้ไม่มีลำดับลำดาต้องใช้สำนวนให้สมบูรณ์แบบลำดับลำดาในสมบูรณ์แบบก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นเรื่องฌานขั้นวิสัยไม่ใช่แค่ขั้นอาศัยไม่ใช่แค่ขั้นนิสัยแต่เป็นขั้นวิสัยมันเป็นติดตัวเป็นธรรมดาธรรมชาติที่ถ้าว่าจริงๆแล้วประกอบไปด้วยปัญญาถ้าไม่ประกอบไปด้วยปัญญาก็ได้นั่นแหละยิ่งจะถอนยากยิ่งจะล้างยากยิ่งจะแก้ยากเหมือนอย่างชาวกระแสหลักชาวเทรสมาคมที่อาตมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปทำความแบ่งแยกแต่อธิบายความรู้ว่าชาวโน้นเขาเข้าใจอย่างนั้นเป็นนานาสังวาสอย่างอาตมาเนี่ยเข้าใจอีกอย่างหนึ่งมันต่างกันอธิบายนี่ไม่ใช่แตกแยกแต่แตกต่างนะอาตมาเห็นความแตกต่างเป็นนานาไม่ใช่เพทะไม่ใช่แยกนิกายนะเพราะงั้นคนอย่ามันตู่พวกอาตมาว่าเป็นพวกนิกายไม่มีอาตมานอกจากทางโน้นเขาจะจัดเราว่านิกายเขาก็ลงอนันตริกรรมเข้าไปเพราะอาตมาไม่บังอาจเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเป็นสังวาสเดียวกันเป็นพุทธร่วมกันอยู่อาตมาไม่ไปลบหลู่เขาหรอกแม้เขาจะมีปราชิกกันกองทับถมกันอยู่ในนั้นไม่ละอายกันก็ช่างเขามันเป็นเรื่องของใครของมันแล้วเราก็ไปรู้ก็รู้อยู่แต่พระเจ้าท่านานาสังวาสเนี่ยพูดกันวิจัยวิจารณ์กันหนักเท่าไรเป็นปฏิโกศนาพูดได้แต่อย่าไปฟ้องร้องกันอย่าอธิกรณ์ฟ้องร้องไม่ได้านาสังวาสแต่ทางโน้นเขามาทำกับเราผิดบอกเราฟ้องร้องเรามาอะไรจัดการกับเราเขาอัตตาเขามากไงเขาถือตัวหาว่าจะมาผิดแต่เขาหารู้ไม่ว่าตัวเขาผิดก็น่าสงสารแต่ไม่รู้จะทำไงก็ต้องมันจบแล้วตอนนั้นทุกวันนี้ทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วเพราะงั้นฌานนี่นะมีฌานโลกีครองโลกแล้วเขาก็แปลฌานหรือให้ความหมายหรือคอนเซ็ปต์ความเข้าใจองค์รวมความรู้องค์รวมของจิตของเขาเนี่ยก็เข้าใจว่าฌานนี่คือการเข้าไปหลับตาฌานต้องเข้าฌานแล้วก็ต้องออกฌานฌานก็ไม่ใช่ไม่มีมีเป็นของเดรัจฉีเป็นของนอกดีดนอกทางพุทธฌานอย่างนั้นแต่เรียกว่าวิสัยก็วิสัยของเดรัจฉีไม่ใช่ของพุทธเพราะงั้นถ้าจะเป็นของพุทธแล้วฌานของพุทธนี่เป็นอจินไตยจริงๆในข้อที่สองนี่แหละคือไม่ได้ว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆไม่จะรู้ได้ง่ายๆไม่ใช่วิสัยที่จะรู้ได้ด้วยสามัญหรือแม้จะเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นผู้มากความรู้นะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆ
ฌานของพระพุทธเจ้านั้นนะหนึ่งเป็นอจินไตยนะเพราะฉะนั้นอจินไตยที่ว่านี้จึงเท่ากับชี้ว่าโอ้โหท้องฟ้าสวยบอกคนตาบอดฌานเนี่ยเป็นอจินไตยอย่างนี้กับคนทั่วไปเหมือนชี้บอกคนตาบอดว่าโอ้ฟ้าสวยจังเลยสวยไหมสวยไหมถ้าตาบอดสอดตาเห็นก็บอกโอ้โหสวยถ้าตาบอดที่ยอมเราตาบอดเราไม่เห็นน่าเสียดายจังก็ยอมรับตัวเองซะจบแต่ส่วนมากก็ตาบอดสอดตาเห็นโอ้สวยฟ้าสวยนะที่จริงเขาไม่เห็นฟ้าแต่เขาก็นึกว่าเขาเนี่ยเห็นฟ้าคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่เข้าใจตัวเองนะก็ดังสงสารเพราะฌานวิสัยของเขาก็เป็นฌานวิสัยหลอกตัวเขาเขาจะไม่มีวันเข้าใจฌานวิสัยได้ง่ายๆเพราะเป็นอจินไตยเพราะงั้นฌานอีกอันหนึ่งของเขาก็คือฌานหลับตาเขาก็จะไปจมอยู่กับฌานหลับตาก็เป็นจะบอกเรียกวิสัยก็วิสัยแต่มันไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าหรือวิสัยของศาสนาพุทธมันเป็นฌานโลกิยะจะว่าไม่มีก็ไม่ได้มีแล้วก็หลงติดยึดงันว่าฌานมีความรู้อยู่ในกรอบของความเข้าใจว่าฌานต้องเป็นอย่างนั้นฌานต้องนั่งหลับตาเอาคนล้อกันคนที่นั่งเมอไม่รู้เรื่องนะเฮ้ยเข้าฌานเหรอใช่ไหมล้อกันเข้าฌานเหรอฌานจะต้องไม่รู้ข้างนอกฌานจะต้องจมอยู่ในภวังค์อยู่ในข้างในและต้องเข้าต้องออกเข้าฌานออกฌานเพราะฌานของพระพุทธเจ้าไม่มีเข้าไม่มีออกฌานเกิดจากจรณะ15วิชชา8ไม่มีการหลับตาต้องลืมตาด้วยต้องมีสัมผัสเป็นปัจจัยด้วยแล้วต้องรู้ด้วยพิจารณาด้วยอัปปนกปฏิปทา3มีศีลเป็นหัวข้อหลักแล้วปฏิบัติไปเกิดสัทธรรม7เกิดฌาน4ด้วยวิชชาหรือปัญญาเป็นญาณดำร่วมรู้อยู่ตลอดสายนี่คือของศาสนาพุทธเพราะจะเห็นได้ว่าความเสื่อมของศาสนาพุทธขณะนี้ 2,500 นี้อาตมาทำงานมา50กว่าปีในกระเตื้องเข้ามาเท่านี้นอกนั้นกระดิกหูที่ไหนไม่กระดิกหูเลยแล้วดูถูกดูแคลนอาตมาด้วยไม่ฟังด้วยตีทิ้งเลยปรโตโคสะไม่มีไม่รับฟังเลยจากอาตมาผู้ใดยังแอบฟังยังฟังอาตมาอยู่บ้างยังพอมีหวังเพราะถ้าเขาเชื่ออย่างน้นเลยนะแล้วก็ตีอาตมาทิ้งเลยนะแม่สุดสงสารสุดสาครสุดสินสมุทรจริงๆจริงๆนะอาตมาพูดไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรไปอธิบายแล้วพูดจริงใจเลยถ้าเผื่อว่าคนเหล่านั้นมาเข้าใจศาสนาพุทธมันจะดีเท่าไหร่มันจะถูกทางเท่าไหร่มันจะได้คนอย่างพวกเราประเทศไทยก็จะมีคนโลกุตระบุคคลอย่างพวกเราเป็นอาริยะที่แท้มันก็จะมีความอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละอย่างพวกเรานี่เห็นไหมเพราะการบริหารประเทศนี่แหละอย่างที่อาตมาพาทำเนี่ยอาตมาพาบริหารโดยเอาทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามาบริหารจึงได้ผลอย่างนี้แหละจะบอกว่าผลที่อาตมาพาทำเนี่ยมันผิดก็ผิดอย่างนี้แต่อาตมายืนยันว่ามันถูกอย่างโน้นมันผิด
มันถึงไม่เกิดอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละอย่างที่พวกเราเป็นเห็นไหมมันจึงมีสารานิยธรรมหกได้จึงเกิดชุมชนเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภคีแล้วก็อยู่ยังทิฏฐิสามัญญาตาศีลสามัญญาตากันไปจนกว่าจะตายจากกันสุดยอดไปนะเพราะงั้นเขาไม่มีฌานที่จริงไม่เป็นฌานโลกุตระเพราะฉะนั้นฌานที่ของพระพุทธเจ้าแท้เป็นฌานโลกุตระฌานโลกุตระต้องมีปัญญาประกอบต้องมีวิชา8ประกอบต้องปฏิบัติอธิบายได้ว่ามีศีลเช่นศีลข้อ1ศีลข้อ2ศีลข้อ3คุณจะมีอัปปนกปฏิปทา3กับศีลข้อ1รู้จักความเป็นสัตว์แล้วก็ต้องปฏิบัติกับความเป็นสัตว์โดยคุณอย่าไปเบียดเบียนกันหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่สัตว์ทั้งปวงเราก็หวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงจึงไม่พยายามทำให้ถึงขั้นปานะไม่ให้ตกล่วงฟังดีๆนะแต่มาอัตติปาวันนี้อาจจะลึกซึ้งมากหน่อยเคยอธิบายผ่านมาแล้วล่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลข้อหนึ่งอย่าทำปานะให้ตกล่วงคือปานาติปาตาปาตาตกล่วงปานะคือทะเชื้อจิตในระดับปานะยังไม่ถึงสัตตะด้วยซ้ำอธิบายเคยอธิบายผ่านมาแล้วมันเป็นชีวะแล้วมันผ่านมหาพูดมันผ่านภูตคามผ่านพีชคามมามีเจตพูดละเอียดและซึ้งขึ้นมาถึงปานะได้ถึงปานะธาตุธาตุจิตที่เป็นชีวะในระดับปานะแล้วถูกขึ้นไปก็เป็นสัตตะและก็เป็นจิตนิยามสมบูรณ์แบบอาตมาอาศัยพยัญชนะเป็นพระบาลีต่างๆที่พูดในพระบาลีมาสื่อสภาวะอย่างพวกเราฟังพอเข้าใจไหมพอเข้าใจแต่ข้างนอกเขาจะไม่เข้าใจหรอกเขาจะไอ้จินไตเลยพูดไปก็ไม่รู้เรื่องเขาจะไม่รู้เรื่องเข้าใจอย่างพวกเราเข้าใจมันต่างกันเพราะอาตมาถึงมองโอ้โหเกิดมานี่เป็นคนไทยศาสนาพุทธแล้วก็อยากได้นิพพานเอาชีวิตมาเกิดมาก็สนใจศาสนาเอามามันก็น่าจะได้เพราะได้แล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยถ้าได้แล้วก็จะมาเป็นประชาชนที่มีคุณธรรมโลกุตรธรรมอริยธรรมของพระพุทธเจ้ามันก็จะโอ้โหสุดยอดโลกในไม่ใช่โลกประเทศในโลกอย่างประเทศไทยมีประชาชนมีมวลชนมีความรู้และมีจิตทั้งความรู้ทั้งเจโตทั้งเจโตทั้งปัญญาบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าบรรลุจริงๆบรรลุคือสามารถแยกจิตแยกกิเลสออกได้จับอาการของกิเลสแล้วสามารถฝึกตนจนกระทั่งมีความรู้ที่มันมีประสิทธิภาพมีธรรมฤทธิ์ถึงขั้นทำให้ตัวกิเลสมันหายไปกิเลสมันหนีไปนี่มีอันนี้เขาก็ลอกมาอาตมาพูดผ่านมานะกิเลสถูกกำจัดในอะไรสูตรที่มาพูดวันนั้นที่กิเลสตปะสูตรหรืออะไรนะดูกระมานนี่มีอันหนึ่งนี่เขาถามมาแต่มายัง
อ่านไม่ถึงนิรนามบรรบันราชหรือถามมาเนี่ยยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ในพระไตรปิฎกข้อเล่มเล่มอะไรพระไตรปิฎกข้อ418แล้วไปบอกเล่มวรรคที่2จากข้อท้าย418ที่ว่าดูกรมานผู้กระทำซึ่งที่สุดตัวท่านเป็นผู้ที่เรากำจัดเสียได้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นตัวท่านเป็นผู้ที่เรากำจัดเสียได้แล้วทั้งนี้ผู้ที่เขาอ่านแล้วงงๆก็บอกว่าคงจะพิมพ์ติดกันน่าจะลืมว่าเว้นว่าคำนี้น่าจะเป็นดูกรมานแล้วก็บอกว่าผู้ทำที่ซึ่งที่สุดคำว่าผู้ทำผู้กระทำซึ่งที่สุดน่าจะหมายถึงพระพุทธเจ้านะคะไม่น่าจะหมายถึงมารเพราะพระพุทธเจ้ากำลังคุยลงมาเลยปริวิตตกอยู่กับมารซึ่งสอดคล้องกับวรรคถัดมาทั้งนั้นแลมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั่นเองปัญญารู้เข้าไปรู้ปัญญาที่บอกธรรมฤทธิ์หรือว่าประสิทธิภาพของธาตุรู้หรือปัญญาหรือวิชาเนี่ยพอเขาไปรู้หน้ามารหรือหน้าวิกิเลสพอเข้าไปรู้เท่านั้นเนี่ยมารวิ่งหูตูมเลยอาตมาใช้ศัพท์นี้พูดมาหลายทีแล้วมันเป็นธรรมฤทธิ์หรือมันเป็นประสิทธิภาพของธาตุรู้ที่มีอำนาจมีพลังสุดยอดเพราะฉะนั้นการสร้างปัญญาหรือความมีปัญญาขึ้นมาได้จริงนี่จึงไม่ใช่เรื่องเล่นมันเป็นธรรมาวุธสุดยอดศาสนาพุทธมีปัญญาเป็นธรรมาวุธสุดยอดนะที่จัดการทุกอย่างจัดการกิเลสคนเราถ้าจัดการกิเลสหมดดับเป็นอรหันต์ได้พระพุทธเจ้าก็ปล่อยแล้วพระอรหันต์นะอรหันต์ระดับที่หนึ่งนะโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์อาตมาอัตถิยาอรหันต์ถึง6ชั้นใช่ไหม6ระดับความเป็นอรหันต์ซึ่งไม่มีใครมาพูดหรอกถ้าไม่ใช่อาตมาเพราะอาตมาศึกษาแล้วศึกษาในพวกนี้มีแผนผังมีตำรานะที่จะต้องให้ถึงระดับที่อรหันต์ที่6อาตมาอรหันต์ระดับที่ไรที่4แล้วกำลังเข้าไปที่5ถ้าได้5ก็ไปหาที่6เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอรหันต์ระดับที่6บางคนไม่เข้าใจอรหันต์ที่แยกระดับนี้จึงบอกว่าอรหันต์มาพูดอรหันต์อะไรต่างๆนานาแล้วก็นึกว่าอรหันต์มีอรหันต์เดียวไม่ใช่อรหันต์ไม่ได้มีอรหันต์เดียวอรหันต์มีตั้ง6ระดับ6ขั้นที่อาตมาแจกแจงให้มากันแล้วนะมันจึงไม่ใช่เรื่องตื้นๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะมาพูดเล่นอาตมาพูดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นมันเรื่องจริงนะทั้งนั้นแลมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราวสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองเท่านั้นปัญญาแจ้งทําปัญญาให้แจ้งกิเลสก็หายไปหมดสรุปง่ายๆไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกขอโอกาสแจ้งผลการปฏิบัติธรรมแล้วได้เข้าใจเรื่องนี้และได้ปฏิบัติจริงว่าเมื่อกระทบผัสสะแล้วเราอ่านเวทนาได้ทันทีพอกระทบผัสสะแล้วอ่านเวทนาได้ทันทีวงเล็บเปิดวินาทีต่อวินาทีเร็วกว่าวินาทีด้วยวินาทีต่อวินาทีเพราะเรามีสติปัฏฐาน4เต็มกำลังพูดได้ถูกถ้าคุณรู้ว่าสติปัฏฐาน4เต็มกำลังของคุณอาจจะเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
แต่รู้ว่าของเรามีประสิทธิภาพของปฏิสัมภิทาน4รู้จักกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมซึ่งไม่ได้แยกกันนะกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไม่ได้แยกกันนะเป็นธรรมะเป็นสมังคีกายแล้วก็จะต้องรู้ต่อเวทนารู้ต่อจิตแล้วก็แยกกิเลสออกเมเจโตปริยาน16แล้วคุณก็จัดการกิเลสออกได้ทรงธรรมธรรมในธรรมคุณก็จัดการธรรมะบรรลุขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นธรรมในธรรมเจริญถ้าคุณไปตัดแบ่งสกรรมกายในกายคุณก็ทำไม่เป็นแล้วก็ทำอยู่แค่กายในกายเวทนาก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้อะไรมันต้องรู้เวทนาแล้วคุณก็ต้องจัดการจิตในจิตด้วยเวทนาคุณก็คือจิตนั่นแหละเจตสิกของคุณนั่นแหละแล้วในเวทนาของคุณคุณจะต้องมีจิตที่เป็นกิเลสกับไม่ใช่กิเลสมีราคะมีโทสะมีโมหะคุณก็ต้องทำให้เป็นวิตราคะวิตโมสะวิตโมหะตามที่มันเป็นของคุณจริงคุณเป็นราคะคุณทำราคะคุณปฏิฆะคุณลดปฏิฆะคุณโมหะคุณก็ลดโมหะให้มันได้ไปอีกความเจริญอีกกี่คู่อีก4คู่สังคิตังกิตังสังคิตังวิกิตังคู่หนึ่งมหากตะอมหากตะอีกคู่หนึ่งสอุตระอนุตระอีกคู่หนึ่งสมาหิตะกับอสมาหิตะอีกคู่หนึ่งวิมุตติอวิมุตติอีกคู่หนึ่งเจโตปริยัติ16คุณก็ต้องมีความจริงต้องรู้จิตเจตสิกเจโตปริยัติ16นี้แล้วก็ต้องรู้ว่าเราทำอนุตตรังจิตตังได้แล้วจนกระทั่งสมบูรณ์แบบแล้วเป็นสมาหิโตเป็นวิมุตติไม่ใช่ยังเหลือเศษของสมาหิโตหรือเศษของอวิมุตติอยู่ไม่ใช่กูต้องอ่านละเอียดละออถึงอย่างนั้นน่ะกว่าจะได้เป็นอรหันต์อรหันต์เดียวนะอรหันต์ก่อนแต่ยังไม่กระจ่างยังไม่เป็นปฏิสัมภิทาญาณเหมือนอย่างอาตมาอธิบายนี่หรอกอรหันต์ที่สามารถบรรลุอรหันต์ต้นๆอรหันต์ระดับ1ระดับ2อธิบายไม่ได้อย่างอาตมาเพราะอาตมามันอรหันต์ระดับ4แล้วอย่างที่แยกให้ฟังอาตมาสบายใจนะที่อาตมาพูดพวกความจริงพวกนี้โดยที่บอกอย่างงั้นบอกงี้อรหันต์ระดับเสียแล้วเพราะว่ามันถึงวาระที่จําเป็นจํานวนจํายองจําต้องพูดครบหมดเสร็จแล้วก็อธิบายตามจริงไม่ขัดข้องไม่ต้องไปกุกกักอะไรไม่ต้องมีมังกุอะไรเลยสบายนะพวกคุณก็ฟังสบายนะเมื่อเราโยนิโสมนสิการพวกเราเข้าใจว่าโยนิโสมนสิการคืออะไรเมื่อเราโยนิโสมนสิการเห็นตัณหาของเราเห็นไหมพูดนี่มันชัดเจนว่าคุณจะต้องรู้สภาวะจากภาษาพวกนี้คุณจึงเอาภาษามายืนยันมาบอกอาตมาอาตมาก็ตามฟังตามภาษาคุณก็รู้ว่าคุณไม่ได้สับสนนะโยนิโสมนสิการเห็นตัณหาของเราว่ามันจะเอาให้ได้ดังที่ต้องการอีกแล้วเห็นอาการก็ขยายความของมันและเราก็จับมันได้ทันว่านั่นมันคือตัณหานินนาดูแล้วเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกเหมือนตัณหาเหมือนกิเลสมาบอกเฮ้ยตถาคตรู้เราแล้วตถาคตรู้เราแล้วมันลิบนี้เลยนั่นมันตัณหานินนาเราไม่หลงกลมันอีกแล้วเรารู้ความจริงตามความจริงในสิ่งที่เรากระทบเท่านั้น พูดถึงเจโตปฏิภาณของพ่อครูนะ เคยมีครั้งหนึ่งที่นักข่าวไทยพีบีเอสมาสัมภาษณ์พ่อครูเขาเป็นคนตั้งคำถามได้เก่งมากเลยนะแล้วก็คำถามแหลมคมมากแล้วก็ถามไวมากนะพ่อครูก็ตอบเร็วมากเลยนะแต่ละเรื่องเนี่ยค่อยวิจารณ์พ่อครูถามพ่อครูก็ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยคนที่ศรัทธาเราก็ทำงานพวกนี้ก็มาบอกอาตมาว่าพ่อครูไม่ควรจะตอบแบบนี้หรอกมันเสี่ยงถ้าตอบไปแล้วผิดมันก็พังไปเลยคือนี่เขาพูดแบบในแง่ศรัทธานะแต่ถ้าใครดูมวยแล้วก็โอ้โหมันเหมือนกับเขาจี้มาพ่อครูก็สวนกลับไปคือแต่ละคำถามเนี่ยมันเป็นไม่คือไม่ได้คิดเลยอ่ะ
แต่คนฟังเนี่ยคนดูที่เขาศรัทธาเนี่ยรู้สึกว่าเสียงมากเลยตอบเร็วแบบนี้นะเหมือนกับไม่ได้ตั้งหลักเลยแล้วเขาก็พอจบปุ๊บก็สวนขึ้นมาจบปุ๊บก็หย่าขึ้นมาทันทีเลยแต่นี่พูดถึงปฏินิรุตติจตุปฏิสัมภิทัพพโตข้อหนึ่งของพ่อครูที่ว่าปฏิภาณไหวพริบนะนี่เหมือนพ่อครูต่อครับเมื่อเราได้โยนิโสมนสิการเห็นตัณหาของเราว่ามันจะเอาให้ได้ดังที่ต้องการอีกแล้วเราและเราก็จับมันได้ทันว่านั่นมันคือตัณหานินนาเราไม่หลงกลมันอีกแล้วเรารู้ความจริงตามความจริงในสิ่งที่เรากระทบในสิ่งที่เรากระทบเท่านั้นผู้ได้ถูกจับเป้าของการปฏิบัติสัจจะได้ว่าไอ้ที่กระทบเท่านั้นไม่กระทบแล้วเรามันมีแต่สัญญามีแต่ความคิดความจำแต่กระทบนี่มันคือความจริงคุณต้องทำกับความจริงที่มีกระทบมีสัมผัสถ้าไม่มีสัมผัสมันไม่มีความจริงต้องมีปัจจุบันชาติและต้องมีผัสสะมีกระทบเดี๋ยวนี้อันนี้คือความจริงแล้วกิเลสเกิดหรือไม่เกิดก็ไอ้ตอนกระทบนี่แหละกระทบเกิดสังขารขึ้นมาในสังขารมีกิเลสหรือไม่มีมีคุณก็ต้องอ่านให้ได้ในนี้แยกให้ได้เป็นสังขารหรือเวทนานี่แหละคุณแยกจะได้มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์จะเก่งขึ้นตลอดเวลามีสติธรรมวิจัยวิริยะภาคเพียรฝึกเข้ามันก็จะเกิดอินทรีย์5พละ5ขึ้นไปตามลำดับจริงๆแล้วก็ปฏิบัติตามหลักโพชฌงค์7มรรคองค์8นี่พูดโพธิปักขิยธรรม37ครบตั้งแต่สติปัฏฐาน4มานะเพราะงั้นไม่หลงกลแล้วเรารู้ความจริงตามความเป็นจริงที่เรากระทบนั้นเราจึงเกิดปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริงความจริงตามความเป็นจริงนี่คือปัญญาเกิดจึงเกิดปัญญาอวิชชาก็ดับพอปัญญาเกิดอวิชชาก็ดับปฏิสุบาททั้ง11ก็ดับไปด้วยจึงเกิดจิตที่เป็นอุททุกขมสุขเวทนาสิ่งที่เกิดได้เพราะลูกปฏิบัติคือปฏิบัติอัปปนกะปฏิปทา3บอกตัวเองมาเข้าใจก็ดีมากเลยจึงเกิดสัทธรรม7จึงเกิดฌาน4ดังนี้แลถ้าพูดอย่างชัดพวกนี้อาตมาฟัง ทิ้งที่เรากำลังฟังเนี่ยเป็นอจินไตยนะความจริงอจินไตยเนี่ยคือสิ่งที่ไม่สามารถใช้เหตุผลเข้าไปคาดคะเนได้มันเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยจะแยกจิตแยกกิเลสออกจากกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตที่จะทำได้คนทั่วไปจะทำได้นอกจากแยกจิตแยกกิเลสออกจากกันได้แล้วเนี่ยก็ต้องรู้อาการนะรู้อาการที่สามารถอาการทำงานของจิตอาการทำงานของกิเลสได้เราสามารถทำให้มันลดทำให้มันหมดไปได้นะมาเคยตั้งคำถามดังถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่ากิเลสกับเรานี่ใครฉลาดกว่ากันนะแต่พวกเราก็จะตอบมันเป็นกันหมดว่ากิเลสฉลาดกว่างั้นคนที่จะมีฌานสามารถเผากิเลสจนทำให้กิเลสมันหมดได้เนี่ยมันจึงไม่ใช่วิสามัญสามัญบุคคลต้องเป็นวิสามัญอันนี้จึงเป็นอจินไตยอยู่ข้อหนึ่งที่คนไม่ใช่เอานักโทษหรือคนไม่ได้มีคุณสมบัติจึงกินลงกินเหล้ากินเบียร์ที่พวกเจ้าสำนักชอบพูดธรรมะสูงๆกันนะแต่พวกนี้ก็จะเห็นกิเลสยังครอบงำอยู่เลยแล้วจะมาพูดเรื่องเข้าใจเรื่องฌานได้ยังไงนี่มันพ่อครูครับวันนี้ใกล้จะหมดยกแล้วครับเอาเจ็ดโมงครึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวอีก7นาทีไอ้นี่เขา18นะเอาละประมาณนั้นที่พูดมาอีกถึงขั้นอัปปนกะปฏิปทา3จึงเกิดสัทธรรม7เกิดฌาน4เนี่ยถ้าเผอว่าไม่ผิดมีสภาวะทำตามที่พูดว่าไม่เลยเท่าที่คุณพูดมานี่เนี่ยอาตมาไม่อยากพยากรณ์ว่าคุณเป็นอริยะระดับไหนแล้วแต่คุณเป็นอริยะแน่กราบขอบพระคุณ
พ่อท่านที่เมตตาสั่งสอนและลูกได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามนานถึง45ปีโอ้แสดงว่าอายุมากนะเนี่ยนานถึง45ปีอาตมาทำงานมา53ปีตามฟังมาตั้ง45ปีจึงเกิดผลดังที่กราบเรียนมาค่ะก็สมควรตั้ง45ปีก็น่าจะได้ผลเมื่อไม่ทำตามตัณหาเพียงรู้ความจริงตามความเป็นจริงจึงเกิดปัญญาตัณหาจึงดับไปนี่สรุปจบง่ายๆเกิดปัญญาตัณหาก็ดับไปปัญญาอย่างมารบอกว่าโอ้ตถาคตเห็นหน้าเราแล้วรู้หน้าเราแล้วปัญญาก็หายไปเอ้ยมารก็หายไปกิเลสก็หมดไปเมื่อยังดับตัณหาไม่ได้เพราะทางตันในวงเล็บอวิชชาทำให้หาปัญญาไม่เจอปัญหาจึงเกิดอยู่ร่ำไปนี่เป็นสำนวนของตัวเองก็พูดถูกต้องหมดเกิดปัญญาตัณหาดับมีตัณหาปัญญาเกิดร่ำไปกราบนมัสการมาด้วยความเคารพบูชายิ่งนิรนามบันราดอ้าวดีมากอาตมาจะทำงานมานี่มีคนรายงานผลอย่างนี้มันก็เป็นที่น่าพอใจมันมีคนปฏิบัติแล้วก็รู้เรียนรู้แล้วก็รู้แล้วก็พัฒนาตนปฏิบัติมีมรรคมีผลได้ผลจริงก็จริงนะอาตมาก็ยืนยันพวกเราเป็นกลุ่มที่สัมมาทิฏฐิกลุ่มที่เรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้ามีโลกุตตรธรรมที่แท้คนข้างนอกเขาฟังไม่เป็นเขาฟังแล้วก็ดูถูกดูแคลนฟังนะปิดประตูรับอะไรเนี่ยอาบน้ำกลัวเปียกอะไรเขาก็ไม่ได้เรื่องอะไรพระประเสริฐหวังเจริญไพศาลกราบคารวะพ่อครูท่านพ่อครูด้วยความเคารพครับและกราบขอขมาด้วยครับที่ท่านพ่อครูพูดนี่แหละครับจิตซึ่งหาผู้รู้ได้ยากและเข้าถึงได้ยากครับพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะทรงทดลองมาแล้ว500ชาติท่านทดลองมาเป็นล้านล้านชาติไม่ใช่500ชาติ500ชาติน่ะเป็นตำนานเป็นชาดก500ชาติแค่นั้นเอามาเรียบเรียงไว้มีเป็นโอ้โหไม่รู้นับชาติไม่ถ้วนจึงไม่เคยตายกิเลสไม่เคยตายจิตไม่เคยตายไม่เคยตายจิตไม่สูญรูปร่างกายตายเผาทุกชาติปัญหาของจิตคือจิตรู้ตัวมันไม่ได้ครับท่านพ่อครูจิตรู้ตัวมันไม่ได้เอาเป็นว่าท่านพระครูรู้ตัวตายมาแล้วท่านพระครูรู้ตัวตายมาแล้วท่านพระครูรู้ได้ไหมครับท่านพระครูรู้ได้ไหมครับทำไมจะไม่รู้อาตมาก็รู้ตัวตายมาแล้วไม่รู้กี่ชาติแล้วรูปท่านพระครูตอนอยู่ในท้องคุณแม่กับรูปท่านพระครูในพ.ศ. 2566นี้เป็นรูปเดียวกันไหมครับมันจะไปรูป เดียวกันได้ยังไงวินาทีหนึ่งมันก็เสื่อมไปวินาทีหนึ่งก็เปลี่ยนไปตลอดเวลามันจะเป็นรูปเดียวกันได้ไงแค่นี้ครับแค่นี้คุณก็ถามมาก็ตอบแล้วแต่จิตอาศัยรูปอยู่แต่จิตไม่ได้อยู่นะครับเมื่อรูปตายแต่จิตไม่ตายครับและรูปท่านพ่อครูก็ตายมาตลอดแต่ท่านพ่อครูและจิตท่านพ่อครูไม่รู้เองครับรู้ได้ไงว่าจะมาไม่รู้แค่นี้ครับแค่นี้ก็ได้ความจริงมีอยู่แค่นี้ครับจิตมีปัญหาคือจิตมันรู้ตัวมันเองไม่ได้จิตมีปัญหาคือมันจิตมันรู้ตัวเองไม่ได้กราบคารวะท่านพ่อครูด้วยความเคารพครับและกราบขอขมาด้วยครับก็ดีคุณพูดสั้นๆว่ามันเป็นปัญหาตรงที่ว่าจิตมันรู้ตัวมันเองไม่ได้ก็พูดถูกก็จิตคุณก็รู้จิตเองคุณให้ได้เถอะ
รู้จิตเจตสิกรูปสิ่งที่ถูกรู้คือจิตและแยกเป็นเจตสิกและคุณก็ทำหน้าที่เจตสิกไหนล่ะเวทนาเจตสิกเป็นฐานเป็นกรรมฐานอย่างที่อาตมาอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกตามที่พุทธเจ้าสอนมาแล้วคุณก็ทำเหตุที่มันเป็นเวทนาประเด็นหลักก็คืออ่านอาการสุขทุกข์ทำสุขทุกข์ให้หมดไปไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอัตสาทะไม่มีอร่อยไม่มีโลกียรสสบายก็รู้จบว่าโถจิตวิญญาณนี่คือแท่งทุกข์ทุกข์ตรงนั้นเกิดขึ้นมีได้จังหวะเวลาพอดีเลยครับ19:32สรุปเลยใช่ไหมครับผม30เหลือเท่าไหร่หายไปเลย0แล้ว0แล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อ11นาทีท่านจะจบก่อนไหมครับอะจบก่อนอีกจะจบก่อนก็ดีครับไม่ต้องจบก็ไม่ใช่ยังนี่มาอีกมันจะยากอันต่อมานี่จะยากเอาไว้อธิบายทีหลังนะส่วนใหญ่เขาก็จะไปมุมสรุปเลยส่วนใหญ่เขาจะไปโมเมตรงที่ว่าจิตมันรู้ไม่ได้บังคับไม่ได้กำหนดไม่ได้งั้นเราก็ให้เห็นมันว่าเป็นอนัตตาใครรู้ว่าเป็นอนัตตาก็จบอีกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมัวๆไปโดยใช้ตรรกะเอานะวันนี้เราได้ฟังเรื่องอจินไตยคือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะไปอย่างรู้ได้นะถ้าไม่เข้าใจจิตเจตสิกพวกเราเองเนี่ยอย่างรู้ได้ก็เพราะว่ามีพ่อครูมาอธิบายแล้วมาปฏิบัติให้พวกเราดูเหมือนเรารู้จากพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพ่อครูแม่อธิบายเราก็ไม่รู้หรอกเราก็จะเข้าใจว่าพุทธเจ้าก็ตามความเข้าใจของแต่ละคนแหละนะแต่พอพ่อครูมาอธิบายว่าอุปกรณ์ของพุทธเจ้าเนี่ยที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีจารณะ15วิชา8นะแล้วพ่อครูก็พาพวกเราฝึกฝนในเรื่องของจารณะ15วิชา8เราก็พอจินตนาการตามไปได้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีคุณธรรมแบบนี้เราก็จะเดินรอยตามเราเข้าใจพุทธเจ้าได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีพ่อครูมาอธิบายให้เราได้เข้าใจแล้วเราก็ได้ฝึกฝนตามถ้าไม่มีพ่อครูมาอธิบายเราก็จะเข้าใจพุทธเจ้าก็จะจำได้แต่ตอนมีฤทธิ์มีเดชนะอาตมามาบวชใหม่ก็จะพยายามกัดบวชที่พรรษาแล้วบ้างตอนนั้นนะเข้าไปถามพ่อครูว่าผมอยากจะรู้จริงๆว่าพุทธเจ้าเกิดมาปุ๊บเราเดินได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราก็จะจำฤทธิเดชของพระเจ้าแสดงอิทธิปฏิหารอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่บุคลาธิฐานอะไรเนี่ยแต่จะมาเขาเข้าใจเรื่องจารณะ15วิชา8ที่เป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานอะไรพวกนี้เราก็จะเข้าไม่ถึงกันเราคงต้องเข้าเห็นใจอ่ะคนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานเขาก็จะจับแต่บุคลาธิฐานจับแต่รูปเรื่องราวนรกสวรรค์อะไรแล้วก็ยึดมั่นในพยัญชนะอย่างมากก็มีพยัญชนะได้นะแต่ว่ามันไม่สามารถเข้าหาจิตเจตสิกได้งั้นพอพูดพยัญชนะที่แตกต่างจากที่เขารู้เนี่ยก็บอกว่าผิดนะผิดทันทีผิดจากพยัญชนะที่เขารู้แต่เขาไม่สามารถเข้าไปอ่านจิตเจตสิกนะอย่างที่พระครูอธิบายได้งั้นสรุปแล้วเรารู้พุทธเจ้าได้ลึกซึ้งก็เพราะมีพระครูมาเปิดเผยให้เราได้รู้ได้เข้าใจเราก็ได้เข้าใจอจินไตยในข้อหนึ่งตามภูมิของเราและตามความเข้าใจที่พ่อครูมาเปิดเผยถ้าไม่มีพ่อครูมาอธิบายจินไตยเหล่านี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันฌานเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เพราะว่าพ่อครูมาเปิดเผยเราก็ถึงรู้สิ่งที่ลึกซึ้งอย่างที่คนทั่วไปก็ไม่สามารถจะรู้ได้วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับก็ขอจะเรียนถามพวกเราทุกๆคนวันนี้เป็นมิติใหม่
เดี๋ยวเราจะต้องตกลงกันนะวางแผนวางแผนนองน้ำรับน้ำนองน้ำ